ู้สึกยังไงบ้างครับกับที่ทั้งสองคนได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางกองทัพโปรดักชันในซีรีส์เรื่องนี้ครับแต่ก่อนนี้ต้องไปมาเนาะได้ครับสวัสดีครับต้องไปมาครับรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันก็จริงๆเรื่องรับเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นรับคนของไทยด้วยแล้วก็ร่วมงานกับโปรดักชันใหม่ๆครับรู้สึกว่าเรื่องบทใหม่ๆเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะพี่อยากตรงเรื่องนี้มากเลยนะครับในส่วนของมิวบ้างดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับการที่ได้มาร่วมงานครั้งแรกกับทางโปรดักชั่นครับก็อย่างแรกเลยครับผมครับอย่างที่น้องแพรวาบอกพอถึงบทรู้ก่อนถึงหน้าเล่นเลยใช่ไหมอุ้ยจริงๆครับอุ้ยจริงๆหน้าเล่นเลยนะครับแล้วก็พอรู้ว่าได้เล่นกับน้องแพรวาด้วยก็รู้สึกว่าอุ้ยเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเอาผมก็ติดตามผลงานน้องมาแล้วผมก็อยากมีโอกาสและร่วมงานด้วยกันครับเยี่ยมไปเลยครับเมื่อกี้พูดถึงบทกันทั้งคู่เลยคุยกันมาทั้งคู่พอจะเกริ่นให้เรารู้ได้บ้างไหมครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรหรือว่าคาแรคเตอร์ที่เราได้รับบทในครั้งนี้ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเลิฟมีอาเกนเป็นยังไงบ้างครับในตอนนี้พี่มิวกับน้องยังไงครับมิวครับตอนนี้คือพี่ผู้จัดบอกนะว่าจะสปอยหรือเปล่าเราน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อยพี่ว่าไม่น่าจะสปอยนะก็เดี๋ยวบอกเราคาแรคเตอร์แล้วกันครับของผมเนี่ยจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้จัดการวงผู้จัดการวงชื่อป๊อปแบบป้าไอดอลป้าไอดอลโอ้เป็นผู้จัดการวงไอดอลใช่แล้วเรารู้สึกว่าเหมือนป้าไอดอลวงหนึ่งมาเรารู้สึกว่าวงนี้มันอันเดอร์ด็อกมากเลยความจริงเขามีศักยภาพนะทั้งตัววงด้วยทั้งตัวเราด้วยเรารู้สึกว่าทำไมเราโดนสุปมาขนาดนี้เราเลยอยากแบบสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จขึ้นมาเลยปั้นแบบคล้ายๆว่าวงไอดอลขึ้นมาใหม่อีกเลยครับผมครับโอ้ถ้าผู้ชายเป็นผู้จัดการวงไอดอลน้องแพรวาน่าจะเป็นหนูก็รับบทเป็นใช่ทีนึงใช่ไหมฮะเราก็จะได้ดูแลแบบว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เขาฉีกเลยหรอฉีกเลยนะไม่ฉีกไปใช่ไหมฉีกไปหน่อยฉีกไปหน่อยฉีกไปหน่อยพี่ขอโทษหนูก็ได้รับบทเป็นหญิงสาวสวยที่เรามองออดิชั่นใช่เรามองออดิชั่นในวงสาวใช่เพราะว่าเราอยากมาใกล้ชิดเขาครับผมเราเป็นหญิงสาวสวยเราบอกได้หรือยังว่าเราเป็นไอดอลในวงเขาหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเราแค่เป็นหญิงสาวสวยทำตาแข็งใส่พี่ข้างล่างด้วยน่ากลัวมากให้ดูโดนถามก่อนว่าบอกได้บอกได้ไหมใช่ไหมหรือว่าเราอบไว้ก่อนก็ได้อบไว้ก่อนแต่บอกว่าก็คือบทมันวาวมากจริงถึงขั้นดูแบบรับเลยรับเลยเอาละสิครับเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องๆได้บอกไปนะครับเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะเกิดขึ้นกับคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนนี้นะครับที่เกี่ยวกับผู้จัดการวงไอดอลและสาวสวยคนหนึ่งที่จะเป็นอย่างไรไม่รู้ติดตามผลงานเหล่านี้ได้เมื่อไหร่อย่างไรบ้างครับเดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่างๆเนี่ยได้ทางกองทัพโปรดักชั่นได้เลยเขาจะคอยแบบโพสต์ข้อมูลนี้นะใช่